ได้เลยมันต้องมีการปรับปรุงนะครับซึ่งเราก็มองว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะสมริโอสเตเดียมเป็นดีไซน์ที่แปลกนะครับแต่จุดสำคัญเบื้องต้นก็คือนโยบายก็คือชัดเจนผมก็บอกว่าผมต้องการที่จะสร้างสนามกระทัดรัดแล้วกันไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปเป็นฟุตบอลสเตเดียมที่พูดได้ว่าติดกับขอบสนามให้มากที่สุดเราเริ่มสร้างเมนสแตนก่อนแต่เมนสแตนค่อนข้างที่จะเตี้ยนะครับแต่ยูนิคผมก็อยากจะได้อะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านก็เลยสร้างเซาท์สแตนให้มันสูงเวอร์ไปเลยนะครับพอมันสูงเวอร์ไปส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะรองรับแฟนบอลเข้ามาด้วยนะตอนนั้นนะครับแบบดีไซน์จะคล้ายๆวอลโดรมมากกว่าของมาเซ่นะครับที่อยู่ฝรั่งเศสลีกวันนอร์ทสแตนเองเนี่ยมาเริ่มสร้างทีหลังจากที่เราเริ่มเห็นว่าสนามเราค่อนข้างที่จะจุคนได้น้อยนะครับเราก็เลยมาเริ่มสร้างตัวนอร์ทสแตนกับตัวเมนสแตนใหม่ตัวนอร์ทสแตนจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีดีไซน์เลยก็คือที่นั่งแบบอบจทั่วไปแล้วกันนะครับตัวเมนสแตนเนี่ยผมได้เข้าไปดูหลายสนามในเว็บนะครับก็ไปเห็นอันหนึ่งที่ชอบมากก็คือเป็นสแตนหลังโกของทีมอัสตันวิลล่าซึ่งค่อนข้างที่จะสวยนะครับในมุมมองผมนะก็เลยเอาตัวเมนสแตนของเราเนี่ยทำเป็นเหมือนของที่วิลล่าพาร์คเลยก็คืออัสตันวิลล่าขึ้นมาสิ่งที่เราเสิร์ฟอื่นไม่ใช่ว่าตัวสนามอย่างเดียวเรามีโดมาทรีของผู้เล่นเรามีร้าน BGFC Store นะครับขายอุปกรณ์ขายเสื้อผ้าของเรารวมไปถึงหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็งบประมาณรวมกันแล้วก็ประมาณ200กว่าล้านบาทนะครับที่เราลงไปในเรื่องของสนามหญ้าแต่ความที่ณตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าสนามซ้อมก็ไม่มีแค่สนามเดียวที่ซ้อมก็คือสนามแข่งนั่นแหละเพราะว่าพอถึงเวลาแข่งปุ๊บแล้วหน้าฝนประเทศไทยก็เห็นกันอยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจที่เปลี่ยนเป็นหญ้าเทียมนะครับแล้วพอเปลี่ยนเป็นหญ้าเทียมปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นมาก็ยังเป็นหญ้าเทียมอยู่นะครับถามว่าจะเปลี่ยนเป็นหญ้าจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าณปัจจุบันยังไงก็หญ้าเทียมอยู่นะครับถึงแม้ว่าสนามซ้อมเราจะมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับบวกกับคลอง4ก็เป็นอะคาเดมี่เราแล้วนะครับแต่ว่าริโอสเตเดียมก็ยังเป็นยูนิคอยู่ในใจของทีมที่มาเยือนนะครับรวมไปถึงแฟนบอลของเราในเชิงของที่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาไม่ว่าจะเป็นตัวเชฟของสนามรวมไปถึงตัวหญ้าด้วยครับจากแนวคิดสู่การสร้างทีมแบบมืออาชีพส่งผลให้สนามริโอสเตเดียมมีความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านจึงไม่แปลกใจเลยครับที่สนามริโอสเตเดียมแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในไม่กี่สนามของเมืองไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ในระดับ A Class ซึ่งสามารถจัดการแข่งขันฟุตบอลในระดับทวีปเอเชียได้และในสัปดาห์หน้าเรามาติดตามรับชมเรื่องราวของทีมงานทุกภาคส่วนของทีมบางกอก FC ครับ